วดฉี่แล้วไปตกท่อแล้วไปตกท่ออยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้เกดมีหลายเรื่องเกดเป็นฮอตเต้นอยู่บ้านลีใส่บิกินี่ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยผู้ชายเดินขึ้นมาจากน้ำกลางฟอเลยกลางด้านฟอเลยคนไม่ได้เตรียมไปในช่วงหน้าหนาวนะใช่แค่ไม่เตรียมไปถ่ายนั่นแหละและไอ้ที่แก้ผ้าบนเตียงไทยวันนี้อีพีมดูมาแต่งตัวมันมายั่วพี่หอยค่ะบ้าหรอไม่จะบอกว่าส้นสูงพร้อมมากเป็นความใฝ่ฝันของสถานที่แห่งนี้อย่างมากต้องบอกว่าสวยงามมากสัญญามาเต็มอย่างมากมันจะลงเราเปิดจริงว่าโอ้โหสุดบอกเลยบอกว่าวันนี้แต่งตัวอย่างนี้มาจะมายั่วใครรู้ไหมใครโอ้โหเขาจะมาเพื่อยั่วเสนาเพื่อยั่วพี่เลยเอาแล้วนี่อะไรบอกตรงไม่ไหวแล้วดีใจมากที่ทั้งสองคนมาและเซ็กซี่มากๆนะคุณยังยินดีมากคุณลูกเกดขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากทำไมถึงดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ครับเลี้ยงเด็กนี่เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเอาเรื่องเลี้ยงเด็กก่อนนะนี่ฟันยาเรื่องที่เกิดขึ้นที่อิตาลีเก็บไว้ก่อนอะไรกินอะไรกินเด็กนี่ก็กลับไปกินเด็กอีกแล้วกินเด็กอีกแล้วเฮ้ยอะมาลองคอลลาเจนอันนี้ของผมวิลลี่ไม่รู้นะว่าเกดเป็น FC ของวิลลี่มานานมากแล้ววิลลี่ขายอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรเกดไปซื้อตามค่ะคุณทานกันคุณดื่มกันชงน้ำแล้วก็ง่ายมากใช่ใช่กินง่ายมากแล้วอร่อยแล้วแบบว่ารู้สึกเฟรชแล้วรู้สึกเพราะว่าเกดเป็นคนที่ออกกำลังกายใช่ไหมออกกำลังกายหนักด้วยทุกวันเลยแล้วก็แบบเข่าอ่ะมันก็จะก๊อบแก๊บลบเจ็บแต่พอเกดเริ่มกินแล้วเนี่ยไม่มีเสียงไม่อะไรแล้วก็สควอทซิทอัพอะไรทำได้หมดเลยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของไอ้พวกข้อต่อกระดูกที่จะบอกว่าพิมใส่ไทเทเนียม C4 ถึง C7ปกติคนนางถือที่บ่อยเนี่ยมันก็มีครั้งนึงล็อกเนี่ยล็อกมันก็เลยต้องไปใส่นางก็เลยต้องไปใส่เพจอย่าหยุดเรตติ้งกำลังขึ้นตอนนี้ก็เลยไปไหนมาไหนได้สบายมากเดินทางขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินทำไมเที่ยวอีกนี้ด้วยวะเป็นอะไรวะเทสติ้งนี่ดูไงว่ากล้ามเนื้อฉันใช้ได้ดีแต่ดูไม่งั้นไม่ได้ไม่มีถ้าไม่ได้กินอะมาโลคอลลาเจนทำอย่างนี้ไม่ได้นะเสียงนั่งก๊อกก๊อกแก๊กตลอดเลยนะมันเป็นส่วนผสมของหอยเป๋าฮื้ออันนี้เป็นคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อมานะฮะแพงด้วยนะเป๋าฮื้อเนี่ยเป๋าฮื้อนี่แพงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งอันดีเนเจอร์คอลลาเจนคืออะไรมันคือคอลลาเจนที่เข้าไปในร่างกายเราแล้วไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนที่ไม่ได้สร้างมาตั้งแต่อายุ25ผมบอกให้ว่าถ้าเกิดอยากจะแอคทีฟเหมือนพวกเราทุกคนและไม่มีปัญหานะฮะใส่เข้าไปครับ1 2 2ช้อนไปเลยเอามั้ยเอามั้ยเอาสิเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะไปแดนซ์2หลังจากนั้นเติมน้ำครับเติมน้ำเข้าไปได้เลยน้ำอุณหภูมิห้องนี่ก็ได้ฟั๊บแล้วเดี๋ยวคนแป๊บเดียวเท่านั้นละลาย2ช้อนปั๊บใส่น้ำคนแล้วในระหว่างที่เขาจะทานนี่นะครับบอกให้ถ้าจะให้เหมือนกับบุคลิกที่แท้จริงของเขาทั้ง2ดนตรีต้องมาเท่านั้นแหละคราวนี้การแดนซ์มันจะเปลี่ยนไปได้ละ Cheers baby นะฮะปัญหาเรื่องข้อเข่าที่จะมีอยู่ในอนาคตหรือว่าปวดกระดูกมันก็จะหายไปสั่งซื้อง่ายๆครับโปรโมชั่นสุดพิเศษในวันนี้1กระปุกนะครับ 100,000 มิลลิกรัมนะครับปกติ 1,650 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่790บาท
โปรฮะ3กระปุกใหญ่ 210,000 มิลลิกรัมครับปกติ 9,900 บาทไม่ขายเหลือเพียง 1,490 บาทราคาดีมากคนหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วว่า2คนนี้ก็สนิทกันมากครับสนิทกันมากต้องนัดเจอกันตลอดเวลาเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมั้ยเที่ยวมีไปด้วยล่าสุดเลยเอาล่าสุดเลยเหรอเอาที่ไหนก่อนอิตาลีอีกที่ไหนบาหลีเฮ้ยใครๆก็เคยได้ยินเรื่องของบาหลีที่มันเกิดแผ่นดินไหวที่นั่นเกิดอะไรขึ้นเหรอไหนเล่าสิแผ่นดินไหวจริงจะเล่าเรื่องไหนดีคะพี่เกดมือไม่ต้องมาพี่เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังระวังนะเล่าดีๆนะเพราะกูก็มีเรื่องเหมือนกันนะมันคือว่าจะไปไหนก็ตามคือมันจะต้องเป็นตามที่ชีต้องการก็อยู่สนามบินวันนั้นเนี่ยเราต้องบินบิสเนสแต่ว่าเครื่องมันเต็มบิสเนสมันเต็มก็เลยต้องอีโคโนมี่เล่าเรื่องนี้หรอแล้วนางต้องการที่จะแบบว่าเข้าแบบ fast track ไม่ใช่เมืองไทยนะนี่ไม่ที่บาหลีที่บาหลีเนี่ยจะต้องบินบิสเนสแบบว่า business full so I ต้องบินอีโคโนมี่ but I'm gold memberLet me in ขอเข้าไอ้ fast track ของพาสปอร์ตเช็คพาสปอร์ตใช่ไหม No you cannot but I'm supposed to be in business I'm supposed to be on business อย่างเงี้ยแล้วได้ไหม get your supervisor นางก็โอเคโอ้ไปเรียกคนหน้าเลยเว้ย supervisor มาไอ้นี่ก็ใส่นู่นนี่แบบ fast track ค่ะได้ค่ะเอาเข้าไนท์คลับเข้าได้ไหมคะเป็นไนท์คลับที่แบบดังที่สุดของแซมิยักที่บาหลีแล้วก็พอมาถึงเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเขาก็มองหัวจุดเท้าเลยอ้าว sorry you ใส่ flip flop ใส่เท้าแตะแล้วแตะเลยฮาวาน่าด้วยนะอ่ะ no you cannot you ไปเช่ารองเท้าเรามีรองเท้าให้เช่า you ไม่เห็นอะว่าไอแต่งตัวยังไงถึงแม้ว่าไอใส่รองเท้าแตะเนี่ยแต่ว่า you ควรจะดู you ควรจะรู้ว่าใครมีตังค์ใครไม่มีตังค์นางด่าอีเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่นะแกก็แค่ก็ยืนอย่างเงี้ยอ่ะดูสิมึงจะยังไงไม่ได้งั้น you ก็ต้องเพย์ค่าเข้าไม่เป็นไรกำไรไออะ cost more thanบัตรเข้าอีกนางพูดอย่างนี้ดูก่อนลูกวันทำแอลกอฮอล์ลูกวันทำเว้ยยังไม่ได้แดกแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีแบบว่ามินิมัมที่อยู่ต้องสเปนนั้นยู I'm gonna buy alcohol more than ที่มินิมัมอยู่แล้วยูให้ไอเข้าเดี๋ยวนี้โอเคเข้าแล้วไม่ต้องเสียค่าเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมเข้ารองเท้าแตะไปด้วยนะเกกแขก็เริ่มจะสนุกแล้วไอ้นี่ก็เริ่มแผ่วตอนแรกนางเข้านางก็แบบเต้นอุ้ยสนุกสนานเกกแขก็แบบเพลงแบบเพลงไม่มันเลยพอเริ่มดึกแล้วอุ้ยเกกแขเริ่มมาแล้วเพราะว่าดริ้งแรงกันใช่ไหมไอ้นี่อยากกลับแล้วอยากกลับแล้วอุ้ยเสียงสองซะแล้วเสียงสองซะแล้วแก้วเดียวเลยนะแก้วเดียวสรุปว่านี่อะไรสเปนหอยอะไรเลยสเปนหอยอะไรเลยนะไม่ได้สเปนแบบอุ้ยเนี่ยที่มันเมาพูดแบบสารพัดเนี่ยสรุปไปมาอยู่กันแค่ชั่วโมงครึ่งเองอีนี่ก็บังคับให้กลับละนางแบบว่าตามใจตัวเองสวนทางกับเกกแขตลอดเวลาเกกแขเมาอีนี่ยังไม่เมาเกกแขไม่เมาอีนี่เมาละไปก่อนชอบตรงไปก่อนพอเกกแขอยากช้อปปิ้งไอ้แฮงเดี๋ยวไอ้ต้องแบบไปนั่งไปหากาแฟจะเป็นลมจะเป็นลมอะนางมานะบาหลีทริปบาหลีมันเป็นทริปของเกกแขถามแล้วถามอีกอีพิมมึงจะไปไหมถ้าจะไปบอกไอจะได้หาวิลล่าเป็น3ห้องนอนยังไม่รู้อย่างงูนี่ก็ไม่รู้เกก็จองแล้วเกกแขก็กะว่าจะบินไอ้นี่มึงอะกูไปด้วยไอนอนโซฟาก็ได้กูก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมก็ต้องไปนอนกับกูแล้วก็นางอยู่2คืนอุ๊ยทำไมมันยังไม่จบอีกวะยาวที่ท้ายนางอยู่2คืนนี่อยู่2คืนพอส่งนางขึ้นรถเก๋ก็แค่อ้าวสนุกมากเลยหลังจากนั้นอ๋อบินมาหาแค่2คืนเองเหรอก็แบบแหละไปเสริมเขากลัวเหงาไม่ฮัลโหลนิดหน่อยเออทำไมเหงื่อแตกคะเนี่ยร้อนค่ะแอมไม่เย็นนะกูนึกว่าจะเล่าเรื่องไหนงั้นรู้จะตายท้อนหรือว่าจะให้เล่าที่ยูเมาแล้วปวดฉี่แล้วไปตกท่อแล้วไปตกท่อไอ้นี่อยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้คืนแรกเลยคืนแรกนี่คือแบบว่า
ต็มที่การอุ้ยบาร์ฮอปเดี๋ยวไปบาร์นู่นบาร์นี้ตุ๊บตุ๊บสนุกสนานก็กำลังจะกลับบ้านแล้วอีกโอ้ยปวดฉี่โอ้ยปวดฉี่มากปวดฉี่โอ้ยต้องฉี่เดี๋ยวนี้ต้องฉี่กูปวดเยี่ยวกูต้องเยี่ยวเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะคะแม่ขอร้องอย่าดูรายการเกดกับแขกก็บอกพิมพ์สุดซอยเนี่ยคือวิลล่าของเรารอแป๊บนึงไม่ได้ทนหนาวน้าวถนนนั้นน่ะมันจะมืดมืดมืดมีพุ่มไม้ big bush right นางก็ไปตรงนี้เลยแล้วกันก็คอยดูให้เนี่ยไม่มีคนมาไปฉี่น้ำถนนมีท่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีได้ยินเสียงตุ๊ก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 นางตกท่อนางตกท่อลงไปถึงนี่เลยทำไมจ้าเพื่อนจ้าจ้าน้ำไม่ปฏิเสธด้วยเป็นน้ำพี่คนอะไรก็ว่าแต่ยุวะเนี่ยมาถึงนี่แล้วก็ดำเปียกแฉะคือสรุปที่ลงไปตอนนั้นเนี่ยก็จำไม่ได้ว่าฉี่ลาดกลางทางระหว่างท่อกับถนนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคืออาจจะตกใจแล้วฉี่ไปแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้อะแล้วแขกพูดอย่างเดียวบอกแล้วของที่เนี่ยมันแรงเออใช่เกดมีหลายเรื่องเกดเป็นฮอตเป็นผู้หญิงที่แบบไปไหนมีแต่คนจีบมาแบบฮอตตลอดผู้ชายตามทั่วไปหมดเลยเต้นอยู่บ้านหลีใส่บิกินี่ไอ้แช่ไอ้แช่ไอ้แช่ผู้ชายเดินขึ้นมาจากน้ำไอ้ตามอยู่จาก Instagram นี่มีผู้ชายมาแนะนำตัวอย่างนั้นเลยเหรอจริงไหมคะเป็นนักฟุตบอลเซ็กซี่อะค่ะพี่เกดเซ็กซี่มากแล้วฝรั่งทำไงนะคะ Hi baby กางฟลอเลยกางดานฟลอเลยเสร็จผู้ชายเดินไปมีมาอีกผู้ชายมาแม่งสลบมันเก่งมากอะมัดชิบหายเฮ้ยเหรอไม่แล้วเกิดขึ้นในวันที่มันกลับแล้วไม่ไม่มีแบบนี้ถ้ากูอยู่เนี่ยกูอาจจะโดนบ้างไงอ๋อเหรอใครเล่าไหมไม่ใครเล่าไหมใครเล่าใครเล่าไหมใครเล่าเออเล่าอิตาลีหน่อยสิอิตาลีอ่ะอิตาลีที่เล่าให้เราฟังอ่ะที่บอกพอไปเที่ยวอิตาลีแล้วเที่ยวประเทศอื่นไม่ไหวแล้วมาอิตาเลียนค่ะอิตาเลียนสแตเลียนอิตาเลียนสแตเลียนคุณภาพไหมฮะดีมากค่ะวันนึงขี่ได้หลายรอบเลยพี่ม้ามันสเตมินาดีม้ามันสเตมินาดีออกรู้จักยังไงอ่ะเขาประกาศพูดเปลยๆเอาไปทางอื่นแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้มันเสิร์ชง่ายพี่ตราบใดที่คุณมีโทรศัพท์ตราบใดที่คุณมีแอปคุณเสิร์ชได้ทุกที่ค่ะหิวข้าวที่ไหนอยากกินร้านไหนชิ้งสวายเลฟสวายเรทถูกไหมคะชอบกินไส้กรอกไหมคะมากค่ะเหรอประเทศไหนคะชอบตอนนี้ติดซาลามิอิตาเลียนซาลามิอยู่โอ้พี่เกดชอบกินพี่เกดบราดวูสต์เหรอฮะตอนนี้คุณกำลังกินตาใสเลยกินเยอรมันอยู่เหรอฮะถือว่าได้ในแก๊งพวกคุณอะเวลาไปเที่ยวอะมันก็จะมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าฟิลแบบไหนถ้ามันเป็นแบบแฟมิลี่ก็จะมีครอบครัวของซินดี้ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นแก๊งแฟมิลี่แต่ถ้าแบบเป็นแก๊งแบบอันนี้เกดคิดหนักเว้ยคิดแก๊งไหนวะแขพิมแล้วมีใครเกือบแค่นี้ประมาณนี้แหละที่แบบสาวแซบสาวแซบคนสาวแซบอะไรเงี้ยที่ไปเที่ยวด้วยกันไอ้เรื่องที่เขาบอกว่ามีการลงขันกัน3คนเรื่องผู้ชายเนี่ยเรื่องนี้มาจากใครวะที่แขแน่เลยมันไม่อยู่ที่นี่แขไม่มาก็จริงได้ฝากเรื่องมาว่ามีการลงขันว่าใคร3คนนี้ได้ผู้ชายก่อนเป็นไงเล่นเล่นกันซะหน้าบานกันไปหมดเลยจะเล่าดีไม่เล่าดีไอ้แขก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เกดจะเล่าไหมคะได้พวกยังไงเกดชนะเล่าได้ไม่ก็คือว่าก่อนที่เดินทางเนี่ยก็เบสกันคนละพันว่าใครแบบว่าผู้ชายเข้ามาจีบก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะชนะไปไงนับตั้งแต่ลงเครื่องเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่ลงเครื่องเลยนะแล้วก็คืนแรกใช่ไหมคะก็ไปบาร์นู่นนี่ก็มีผู้ชายพุ่งเข้ามาเลยเฮ้ยเข้าหาเขาเหรอเอาแล้วคุยกับนางเลยอย่างเงี้ยแล้วเกดก็แขกโอ้โหแขกท่าทางเราจะเสียตังค์ว่ะแบบไม่ได้ว่ะเขาหาคนที่เป็นยั่ว
ยังไงแม่ไม่มีใครสนใจคุณเลยพี่แขกก็ไม่มีใครสนใจมันเลยใช่มันชอบกันโอ้โหแต่เนี่ยไม่มีใครสนใจก็ทำใจละเสร็จแล้วก็นี่ก็ได้เบอร์มาใช่ไหมอุ้ยไอชนะแล้วคุณชนะแล้วมึงเอกนะมันต้องคิสเปลี่ยนกติกาเฉยเลยไม่ได้ถ้าเบอร์โทรก็ได้คือใครก็ได้เอาง่ายเกินง่ายเกินแล้วก็เทคหากันอย่างงู้นอย่างงี้ก็คืนแรกก็แฮวทุกคนแฮวหมดขันยังอยู่ขันยังไม่มีใครได้ไปยังอยู่เสร็จแล้วคืนที่2ไอ้นี่บอกว่ายังไงกูต้องชนะก็ส่งเมสเสจมาเนี่ยไอจะอยู่ที่บาร์นี้นะอยู่มาสิอย่างงู้นอย่างงี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงยังไม่มาเนี่ยไออยู่ข้างหน้าแล้วนะไอคุณรอเข้าก็รออีนี่รอก็ไม่มาเออก็ยังไงวะจนอีนี่บอกว่าไม่ไหวละจะกลับละก็กลายเป็นว่าก็แพ้ก็อีเกตวันนั้นไงที่โดนจูบซ้ายจูบขวานั่นน่ะชนะเลยอ๋อเลยได้ 3,000 ได้ 3,000 ตอนซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งรอบต่อไปลงคนละหมื่นแม่งเลยเฮ้ยนี่ไงเดือนมิถุนายนนี่วันเกิดเกตเหรอมาป่ะกลัวอยู่เนี่ยไม่กลัวชนะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจริงๆพูดอย่างนี้กูลง 20,000 เลยเอาเปล่าเพียงหาแขเดี๋ยวนี้เลยแขมึงเราไหมอีพีมันพูดแบบนี้นี่ใครกลัวชนะกลัวกูต้องไปเบิกเงินจากตะลุยเรื่องผู้ชายมันพอแล้วล่ะผมว่ายังไงไม่มีใครสู้พวกเขาได้โอ้โหนี่สุดยอดอยู่แล้วเราต้องเช็คหัวเข่าไงเช็คหัวเข่าเช็คศอกว่ามันยังขึ้นลงได้สบายมันเกี่ยวกับศอกตรงไหนวะมึงไม่เคยเหรอเดี๋ยวกูจะทำให้ดูคืนนี้คืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไหนไหนไม่ต้องรอคืนนี้ผมบอกเดี๋ยวนี้เลยผมบอกเลยว่าผมอ่อนต่อเรื่องพวกนี้ก็อยากรู้เหมือนกันยังไงวะเขาพูดถึงออกกำลังกายเวลาเพลงแพลงกิ้งไงเวลาแพลงกิ้งอ๋อหรือเวลาคลานเข้าไปหาไม่ค่ะแพลงค่ะยุ่งค่ะอย่างนี้หรือไม่ก็สอกผู้ชายเวลาอุ้มอ๋อมันจะได้แข็งแรงเวลาเราก็ต้องเราต้องเกาะคอเขาหรือเราเกาะคอเขานะเราต้องเกาะคอเขาดีๆถามว่าเธอกินอัลบาโลคอลลาเจนยังกินแล้วเหรอนี่แน่นี่แน่แขไม่มาคุณอยากจะเผาแขไหมสักหน่อยดิแผลเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผมเจอในรายการเนี่ยเขาจะมีลุคเขาจะมีคีปอะไรของเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นนักกีฬาใช่แล้วแฟนเขาโอ้โหแฟนหวงมากเขารักแฟนเขามากเขาบอกเลยว่าเขาคือคนไหนเดี๋ยวสัญญาคนไหนเอ๊ะสิงคโปร์ภูเก็ตหรือประเทศไหนนะนี่ต้อนรับอันนี้ไม่หันด้วยไม่ยอมเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้เฮ้ยแต่ไปตอนไปบาหลีนางเดินแบบว่าสวยมากเดินแบบว่าไฮโซนะคะแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์เดินอยู่สะดุดแครกรองเท้าขาดค่ะขาดวันแรกอีนี่วันแรกราคาตั้งหลายหมื่นนางถือหิ้วรองเท้าข้างหนึ่งเดินอย่างเงี้ยแต่อีกข้างไม่ถอดนะเว้ยกูเดินก็เพลก็ได้วะเฮ้ยมันก็ไม่ได้เรียบมากนะฟุตบาทที่บาหลีนะใช่มันแบบมันจะแบบมันก็จะมีโอกาสขาดได้เยอะสวยไหมแขสวยไหมอยู่ที่บาหลีสวยมากแต่งตัวทุกวันทุกวันแขเนี่ยคือแบบต้องทำใจเวลาไปเที่ยวกับเขาอะเพราะว่าเวลาแก๊งเราไปเที่ยวกันใช่ไหมจะเตรียมเสื้อผ้าแบบไหนไปอะไรเงี้ยคอนเซปต์อะไรมันจะแบบว่าดูคิดเวลาถ่ายรูปอะไรมันจะดูดีดูสวยใช่ไหมนางจะแบบว่าคือคลิกตลอดเวลาสมมตินัดกันใส่ดำมันมาสีอื่นเลยมันชอบแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเดี๋ยวไม่เด่นแล้วพอด่านั้นมันก็แค่เนี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าเตรียมตัวต้องไม่โดนบอกว่าใช้แต่กูถ่ายรูปให้
จริงอ๋อนั่นคือเกตนั่นคือเกตอันนั้นคือเกตไอ้รูปทุกรูปที่สวยอ่ะโคเปนเฮเกนได้ดูไหมคะใน Instagram ที่แบบว่าใส่บูทขนาดนี้กระโดดข้ามถนนน่ะแขถ่ายไปกี่ช็อตวะนั่นน่ะอันนั้นแขถ่ายแต่มันเป็นไอเดียของเขาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนไปญี่ปุ่นไปสกีกันแต่ไปโคเปนเฮเกนมันไม่มีหิมะไงแต่มันโคตรหนาวเลยแขก็เลยบอกพี่เกตนี่พี่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำกลางเมืองเลยวิ่งข้ามถนนกันอะไรอย่างเงี้ยไปก็ไปหาชุดว่ายน้ำไปหาซื้อจนได้หายากนะในช่วงหน้าหนาวนะคุณไม่ได้เตรียมไปถ่ายนั่นแหละและไอ้ที่แก้ผ้าบนเตียงใครถ่ายอุ้ยจำไม่ได้คุณดีไม่ได้ไปชุดผมไม่ได้เนี่ยแม่งรอท้ายๆรายการกำลังจะปิดรายการอยู่แล้วแล้วแม่งแข็งอ่ะโอ้พิมพ์โอ้ไม่ได้ไปทริปนั้นความจำเสื่อมใครนะแขใช่ป่ะขอบคุณแขนะคะขอบคุณแขตาตาคุณเลยอ่ะสัญญาว่าพอกลับมาจากงานมันเกิดที่บ้านหลีครั้งต่อไปจะมาเล่ากันอีกทีนึงโอ้ยเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเยอะแน่ทำไมไม่เอากล้องไปถ่ายเลยล่ะงานมันเกิดทั้งทีเอออยากสนุกก็ตามไปสิไม่ดีแม่งไม่มีอะไรออกได้เลยเปลืองงบเปลืองแบตเปลืองอะไรแม่งออกไม่ได้เลยสักอย่างนึงนะอ่ะขอบคุณนะครับเพื่อนรักทั้งสองขอบคุณมากที่มานั่งยาสวัสดีครับน่ารักมากฟังเพลินมากขอมอบของให้ครับเอาไปเลยฮะขอบคุณครับอันนี้เอาไปผลิตภัณฑ์ของเราขอบคุณนะฮะนี่มีอัลบาโลนคอลลาเจนมีทุกอย่างเลยครับเชียร์โอเคขอบคุณมากมากครับฝากติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมครับWHN Channel นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆนั่งยาของเรามีอะไรอีกหนีน้องมาร้องไห้หอยหอยหิวโกดฟาเตอร์ผีพ่องอย่าดุเป็นเล่าเรื่องผีแล้วอย่าสะดุ้งใส่หูแล้วเล่าเรื่องผีไปอย่าไปออกจังเลยอ่ะไม่เล่าต้องเล่าเหรอไม่ไปฟังคนเล่าเรื่องผีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หูไว้มีเอฟเฟกต์อะไรมาเรื่อยๆเหมือนเที่ยวดิสนีย์บ้านผีสิงอันนี้ดิฉันตายแน่เลยอ่ะอย่าไปเฮ้ยไม่เอาดิฉันตายแน่เลยกลัวกลัวนางกลัวกลัวผีจริงเหรอกลัวอะไรสะดุ้งง่ายๆเวลาดูหนังผีนะเวลาดูละครเอามานะเอามาโอเคขอคิวเลยค่ะนี่ค่ะเขากลัวขาหัวสั่นกางเกงออกเมื่อกี้ป่ะเมื่อกี้อะไรหลุดบ้างก็ไม่รู้อ๋อเดี๋ยวขอเล่าเรื่องตลกงานแต่งงานเราดีกว่าไอ้ก็เต้นกับลูกเกดก็นัวเนียกันบนหาดเนาะชูชูอาชูเซ็กซี่จะเมากันบนหาดเสร็จปุ๊บไม่รู้เต้นท่าไหนไอ้เกดแบบระหว่างนิ้วแม่งที่แปะโคนมที่แปะโคนมของไอ้ไม่ได้ของตัวเองเลยไม่ได้ของตัวเองโคนมอ่ะแล้วมันไปอยู่ระหว่างนิ้วมึงได้ไงวะมันอะไรวะอะไรวะมันคือที่แปะหัวเราที่พิมพ์นี่วะไม่ตอนแรกคือของใครวะเอ้าของกูก็อยู่นี่วะเอ้าของอีพิมพ์เจ้าสาวไม่มีเจ้าสาว